ชายได้ชายไม่ใช่เรื่องใหม่ทราบหรือไม่ว่าชายรักชายมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะคะหยุดจินตนาการเรื่องการร่วมเพศเกี่ยวกับความรักอันแสนโรแมนติกแบบศตวรรษที่20ไว้ก่อนนะคะการร่วมเพศระหว่างเพศหญิงกับเพศชายอันมาจากความรู้สึกแสนบริสุทธิ์ต่อกันก็ต้องหยุดไว้ก่อนเหมือนกันนะคะเพราะนี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องการร่วมเพศระหว่างชายกับชายที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแถมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นรสนิยมทางเพศแบบหนึ่งด้วยซ้ำพูดง่ายแสนง่ายก็คือเด็กผู้ชายยังไม่สามารถเป็นผู้ชายเต็มตัวได้ถ้ายังไม่ได้รับการสอนเรื่องการร่วมเพศจากผู้ใหญ่ผู้ชายมาก่อนนั่นแปลว่าในบางชนเผ่าเด็กผู้ชายทุกคนต้องมีการร่วมเพศกับหัวหน้าเผ่าซึ่งเป็นผู้ชายและกลืนกินน้ำรักของผู้ชายเพื่อให้ได้รับความเป็นชายอันยิ่งใหญ่ไปถึงจะนับว่าเป็นผู้ชายเต็มตัวโอ้คุณพระแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในสังคมชนเผ่าโบราณเท่านั้นนะย้อนกลับไปที่สมัยกรีกโบราณที่ความรักโรแมนติกไม่ได้ถูกผูกขาดเฉพาะแค่ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงในปัจจุบันมนุษย์ในยุคกรีกโบราณคิดว่าการแต่งงานหรือการร่วมเพศระหว่างเพศหญิงกับชายล้วนเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองแทบทั้งนั้นในขณะที่มิตรภาพและความใคร่ระหว่างชายกับชายถือเป็นเรื่องบริสุทธิ์กว่าเพราะนี่คือมิตรภาพและการร่วมเพศล้วนๆไม่มีผลประโยชน์เจือปนถ้าใช้ภาษาของคนในศตวรรษที่20ก็คงต้องพูดสไตล์อาจารย์ธเนศวงยานนาวาได้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายมีความโรแมนติกมากกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานที่แสดงว่าเกย์มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันแล้วเดวาเรนคัพก็คือถ้วยน้ำดื่มโบราณชนิดหนึ่งที่มีอายุราวๆตอนกลางของคริสต์ศตวรรษที่1ตอนนี้ตกอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนชื่อของถ้วยนี้ได้มาจากผู้ครอบครองคนแรกในยุคปัจจุบันนั่นคือนักสะสมวัตถุโบราณผู้หลงใหลในศิลปะกรีกโรมันในภาพแรกแกะสลักภาพของคู่รักชาย2คู่กำลังร่วมรักทางด้านหลังคู่แรกเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นกับชายสูงอายุคู่ที่2เป็นคู่ของหนุ่มวัยรุ่นทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทัศนคติค่านิยมและวัฒนธรรมของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีการพรรณนาถึงศิลปะทางเพศของกรีกโรมันสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในงานปั้นดินเผาเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องประดับตกแต่งหรือแม้แต่รูปภาพบนผนังถ้วยใบนี้นอกจากจะเป็นถ้วยที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของชาวกรีกโรมันที่มีต่อรักร่วมเพศในยุคโบราณแล้วยังแสดงให้เห็นถึงทัศนะต่อรักร่วมเพศของสังคมตะวันตกในยุคศตวรรษที่20ด้วยเนื่องจากในตอนแรกนั้นทางสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะให้นำถ้วยใบนี้เข้ามาแสดงในประเทศและพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนก็ปฏิเสธที่จะซื้อถ้วยใบนี้มาแสดงและต่อมาถึงแม้จะตกลงซื้อถ้วยใบนี้แล้วแต่ทางพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนเก็บรักษาเอาไว้ไม่ยอมนำออกมาแสดงต่อสาธารณชนอยู่ถึงเกือบ20ปีในปี1999พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงลอนดอนมีการชำระประมูลแลกเปลี่ยนวัตถุโบราณครั้งใหญ่ถ้วยใบนี้มีการนำออกมาแสดงเป็นครั้งแรกและถ้วยใบนี้กลายเป็นวัตถุโบราณที่มีราคาประมูลสูงที่สุดนั่นคือมีมูลค่า 1.8 ล้านปอนด์ The Warren Cup เป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อรักร่วมเพศของคนโบราณซึ่งทัศนคติของคนในโลกปัจจุบันอาจจะหลงลืมไปในยุคกรีกโรมันไม่เคยมีคำว่ารักร่วมเพศด้วยซ้ำแต่ทุกท่วงท่าของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชายกับชายหรือชายหญิงล้วนถูกเรียกด้วยคำเดียวกันว่าความรักโดยไม่มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดค่ะทั้งนี้ความรักเป็นเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็รักกันได้นะคะขอเพียงคุณมีความรู้สึกที่ดีต่อกันปฏิบัติที่ดีต่อกันและเอื้ออาทรต่อกันขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.com นะคะและ varietythini.com ค่ะขอขอบคุณที่รับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปนะคะอ้ออย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะ